ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกเทพไทยมองคดี44สส9ไกลไม่ผิดจริยธรรมยันคนละประเด็นกับกรณีถูกยุบพรรคก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับเรื่องของ44สส9ไกลนะครับมันจะเป็นศาลตุลาการศาลนะครับไม่ใช่องค์กรอิสระเป็นคนวินิจฉัยแน่นอนครับว่าก็ต้องรอดูนะครับว่าปปช.จะวินิจฉัยไปยังไงนะครับปปช.คือองค์กรอิสระแต่ส่งไปให้ศาลฎีกาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในการวินิจฉัยเป็นตุลาการศาลแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นคนละประเด็นและเป็นคนละกรณีกันเทพไทยมองคดี44สส9ไกลเนี่ยไม่ผิดจริยธรรมยันคนละประเด็นกับกรณียุบพรรคเตือนอย่ายกมาไล่บี้กันระวังนับคนจนตอกรุกขึ้นสู้นับทำขัดแย้งไม่รู้จบเมื่อวันที่9สิงหาคม257นายเทพไทยเสนพงศ์อดีตสสนครศรีธรรมราชหลายสมัยโพสต์นับได้โพสต์ผ่าน Facebook เรื่องสอบจริยธรรม44สส.อย่าต้อนคนให้จนตอกนะครับแสดงความคิดเห็นกรณี44สส.ของพรรคก้าวไกลถูกร้องจริยธรรมหลังเข้าชื่อแก้ไขมาตรา112โดยมีเนื้อหาดังนี้หลังจากที่มีผู้ที่ยื่นเอาผิดทางจริยธรรมร้ายแรงกับสส.อดีตสมาชิกพรรคก้าวไกลจำนวน44คนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.กรณีการเข้าชื่อกันเพื่อเสนอสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วในการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยอ้างคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในคดีล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแม้ว่าผลจากการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะมีผลผูกพันกับทุกองค์กรและจะเป็นศาลตั้งต้นให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.สอบเอาผิดจริยธรรมร้ายแรงนายพิธาและส.ส.พรรคก้าวไกลจำนวน44คนที่ยื่นร่างแก้ไขกฎหมายมาตรา112ได้แต่เป็นคนละประเด็นกันเพราะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญได้อ้างถึงการที่พรรคก้าวไกลนำเอาประเด็นการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112ไปใช้ในการรณรงค์หาเสียงซึ่งเป็นการซอกกร่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่วนกรณี44สส.สังกัดพรรคก้าวไกลยื่นยติร่างพรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เป็นการกระทำนะครับตามข้อบังคับของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่สส.ทุกคนสามารถใช้นะครับขบวนการทางนิติบัญญัตินะครับแก้กฎหมายได้และไม่มีกฎหมายฉบับใดห้ามไม่ให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เลยการยื่นยตินะครับร่างพรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จึงไม่ได้เป็นการขัดนับต่อประมวลจริยธรรมอย่างร้ายแรงแต่อย่างใดหลังจากมีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคก้าวไกลแล้วมีหลายฝ่ายเคลื่อนไหวกดดันให้ปปช.เร่งรัดการไต่สวนเพื่อเอาผิดจริยธรรมร้ายแรงกับนายพิธาและส.ส.พรรคก้าวไกลจำนวน44คนซึ่งเป็นการแทรกแซงการทำงานของปปช.หวังผลทางการทำลายล้าง44ส.ส.ของพรรคก้าวไกลซึ่งไม่ควรกระทำเพื่อกดดันให้คนกลุ่มหนึ่งนะครับจนตอกไม่มีทางออกการทางเมืองซึ่งอาจจะลุกขึ้นสู้นะครับเกิดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นอันนี้ก็คือเป็นการวิเคราะห์ของคุณเทพไทยเสนพงศ์ก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้เรื่องของนะครับการที่ยื่นจริยธรรมนะครับก็อย่างที่บอกว่าผมเองก็ยังงงเหมือนกันนะครับว่าวันนี้ถ้าศาลนะครับบอกว่าการยื่นแก้ไขนะครับแก้ไขกฎหมายเนี่ยนะครับส.ส.ไม่สามารถยื่นแก้ไขกฎหมายได้แล้วมีความผิดเนี่ยในจริยธรรมเนี่ยก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วอีกหน่อยเวลาที่ส.ส.จะยื่นแก้ไขกฎหมายอะไรก็ต้องทำยังไงครับก็ต้องไปถามใครครับนะครับเพราะอำนาจในการแก้ไขกฎหมายเนี่ยนะครับมันเป็นอำนาจของส.ส.ที่สามารถทำได้และมีเงื่อนไขในการทำอยู่แล้วไม่ใช่หรือนี่คือคำถามที่ตั้งเอาไว้ครับอย่างที่บอกครับว่าวันนี้ผมเคยพูดเอาไว้นะครับเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญนะครับว่าวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญคือองค์กรอิสระที่ชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญถ้าตามตัวบทกฎหมายผมบอกแล้วว่าพรรคก้าวไกลไม่โดนยุบแต่ศาลรัฐธรรมนูญใช้ดุลยพินิษฐ์นะครับดูใช้ดุลยพินิษฐ์ของศาลรัฐธรรมนูญเองนะครับที่ดุลยพินิษฐ์ว่านะครับการกระทำนี้อาจจะนำไปสู่แล้วก็สั่งยุบพรรคแต่ยังไม่ได้เป็นการกระทำล้มล้างการปกครองใช่หรือเปล่าครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าอัปเดตฟังครับ